ช่วงไม่แก่เกินเว้ยสรุปแก่ไม่แก่ไม่แก่ไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ad Channel นะครับผมในช่วงไม่แก่เกินวัยวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับ Reaction นะครับผมรายการวาไรตี้นะครับของทาง CM TV อีกแล้วนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนรายการแล้วอาทิตย์ที่แล้วเราเป็นกิกาเตนิวทีนี้กลับมาอีกแล้วแต่ก็ไม่ใช่รักหลับกันเรามาเป็นรายการใหม่แต่ก็มีออฟกันเหมือนเดิมคือแฟนคลับนั่นเองแฟนคลับเนี่ยก็คือเป็นรายการของ GM TV ที่เป็นการโปรโมทตัวนิสสันอามิร่าทีนี้ก็เป็นรายการที่เขาจะขับรถนิสสันอามิร่าเนี่ยพาไปเที่ยวเป็นเฟรนด์3คนไปเที่ยวซึ่งในเฟรนด์3คนเนี่ยก็จะมีออฟจุมพลแล้วก็มีเตแล้วก็มีอาร์ม RWC อาร์มคือคนที่คอยคิดชุดตามงานมิตรต่างๆเป็นแบบโอเวอร์แล้วก็มีรายการอาร์มแชร์ของตัวเองก็เป็น3คนซึ่ง3คนเนี่ยเขาจะมีแฮชแท็กของเขาชื่อว่า91จึ้งมากอะไรนะ91จึ้งมากก็คือเกิดปี91เหมือนกันจึ้งมากจึ้งเหมือนกับแบบว่าแบบดีอ่ะแบบดูดีอ่ะจึ้งแบบพวกเป๊ะปังอะไรเงี้ยก็เป็นการเอ็ดจึ้งมากซึ่งเขาก็จะมีรายการทั้ง3คนซึ่งก็ผัดหมุนเวียนกันมาบางทีก็มี3คนบางทีก็เป็น2ใน3คนพาแขกรับเชิญไปเที่ยวตามที่ต่างๆก็จะมีตอนนี้ออนมาเกือบจะ10กว่าเทปแล้วก็เป็นรายการที่ขับรถอเมร่าแล้วก็พรีเซนต์รถแล้วก็พารถพาคนเป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวกันตามที่ต่างๆทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นรายการแนวนั้นซึ่งเลือก EP ที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยคือ EP ที่EP ที่8ก็จะเป็นและเป็นช่วงเป็นตอนที่ชวนน้องกันมาซึ่งคือออฟกับเตชวนน้องกันใช่ออฟเตชวนน้องกันซึ่งเราก็คุ้นเคยน้องกันอยู่แล้วจากรายการลักลักกับออฟกันถูกไหมตอนนี้ก็เป็น EP ที่ชวนน้องกันมาด้วยซึ่งที่ EP เนี่ยก็จะเป็นการน่าจะเป็นพาไปทำขนมกันอะไรเงี้ยคือเหมือนพาไปทำแอคทิวิตี้ที่คนคนนั้นน่าจะชอบกันแบบเชิญอะไรเงี้ยก็มีก็จะเป็นตอนแบบนั้นซึ่งก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงรายการก็จะเป็นโทนประมาณนี้ก็คงไม่ต้องพูดว่าใครเป็นพิธีกรหลักอีกแล้วจ้าก็เต่งไหมอ่ะไม่แต่ออฟก็พูดเก่งดูออฟก็เป็นพิธีกรทั้งคู่โอเคเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทาง GM TV นะครับผมที่อนุญาตให้เอารายการทีวีนะครับมารีแอคชั่นได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ติดตามกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมเลยที่เราอ่านนะครับเราขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้เรานะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับ EP นี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับกับรายการ Friend Cup ตอนออฟกันแล้วก็ติ3คนนี้อยู่ตลกมากเออตลกจริงๆตอนที่ดูตอนหลักๆออกกันคือตลกเค้าอยู่ด้วยกันมาไปดูกันดีกว่าต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเมนูโปรดของนายนายกินอะไรเรากินท็อปช็อปเราก็กินขาหมูลงพันเราจะเล่นฉีกหนึ่งเรากินยำปูน่าแล้วกันครับความฝันวัยเด็กของพี่คือพี่อยากโรเกตสีที่เป็นเม็ดๆแล้วกันรู้จักแต่ว่ามันเดี๋ยวมันไม่น่ากินเอามาดิหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะเคาะแป้งนะครับให้ไล่ฟองอากาศนะครับไม่แน่นครับการชอบทำขนมใช่ไหมการไม่ทำแบบการชอบทำอาหารแต่กันไม่เคยทำขนมแล้วลองฝึกทำขนมอย่างเงี้ยถ้าไปดูมันจะมีช่วงแรกๆของรายการของมาเล่นกันเถอะที่เป็นรายการของน้องกันน่ะกันก็จะทำพวกคุกกี้ไปให้แบบฟรีกินแล้วสุดแบบคุกกี้สุดอะไรพวกเนี้ยก็มาจากป้าป๊อดก็คือน้องป๊อดแต่เนี้ยน้องก็จะกลับมาลองทำอีกรอบนึงให้มันแบบสักเซสเลยซึ่งในนี้ก็มีขับรถได้แค่2คนครับออฟกับอาร์มเป็นกับไม่เป็นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไปไม่ครับตักของตลาดสวยกุหลาบโอเควันนี้นะครับอยู่ในสถานที่ที่ผมเดินมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้นเคยมันคุ้นเคยเตเดสกุหลาบถิ่นนี้คือถิ่นคุ้นเคยมาก่อนเมื่อตอนครั้งเก่าคือละแวกนี้เนี่ยเป็นละแวกที่เราเรียนมาตั้งแต่ทั้งเราสองคนเลยใช่ออฟเหมือนเรียนลาดวินิตเลยครับนั่นแหละอยู่ในหุ่นยนต์ซอยไปร้านก่อเจริญอุ้ยอยากซื้อการ์ตูนไปร้านการ์ตูนจังอยากซื้อของติดบอดไอ้ไปร้านสมใจอยากซื้อดอกไม้แต่ก่อนเวลาซื้อดอกไม้เนี่ยต้องไปปากคลองตลาดอีกตรงนู้นอ่ะฮะแต่ว่าตอนนี้ไปตรงนู้นจะไม่เจอแล้วปะมีอยู่แต่ว่าแบ่งภาคมาใช่ทางด้านดาวเรืองเนี่ยทางนี้จะเด่นมากใช่มันเป็นดาวอะไรอ่ะแล้วดาวโรยดาวโรยเหมือนกันโรยแล้วอันนี้เป็นตลาดปากคลองตีเพชรนะครับแยกส่วนมานะครับในวันนี้แล้วก็มาย้อนอดีตตัวรายการนี้มันถูกโปรดิวเซอร์คือพี่ก๊อตจิมันจะมีความเป็นเทรนด์เที่ยวไทยตลกๆแล้วก็เลยชวนเฟรนด์ของเรามาอีกหนึ่งใครกันนะไม่ทราบเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าน่ารักเนี่ยตัวเล็กๆเนาะเรียกว่าอะไรรู้ไหมโรงเรียนสวนกุหลาบถูกต้อง
แค่นี้เองเหรอไม่เคยมาแถวนี้บ่อยไหมสองครั้งเคยมาถ่ายรายการรู้ลูกไงแต่ว่าไม่เคยมาแบบใช้ชีวิตมาเที่ยวมาอะไรนี้ไม่เคยเลยเธอเดี๋ยวพี่พาไปกินของเด็ดคือร้านที่เตยกำลังจะพาไปกินเนี่ยเขาเรียกว่าร้านดาราทำไมอ่ะที่ร้านเนี่ยมีแต่ลูกดาราเต็มเลยมีลูกผมไม่ได้ดาราเอาหรอมีลูกคุณเหรอลองไปดูดิเออลองไปดูก่อนที่เราจะไปกินข้าวนะครับขอแวะร้านนี้ก่อนได้ไหม uh-huh. ร้านสมใจเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องซื้อเครื่องเขียนซื้ออุปกรณ์การเรียนทุกอย่างที่นี่เลยเราคิดว่าเราอาจจะเคยเจอที่สมใจก็อาจจะเรายังไม่รู้จักกันไงเพราะปกติก็มาสมใจตรงนี้หรอมาตรงนี้มาคันนี้เลยด้วยปะใช่คุณมักจะซื้ออะไรที่สมใจโปสเตอร์เอาไปทำอะไรทำบอร์ดเป็นนักกิจกรรมหน้าตาดูไม่ได้จัดบอร์ดเลยพอมาซื้อเองเขาใช้เขาใช้มาซื้อก็เลยมาซื้อตรงนี้ก็เลยรู้ว่าอยู่แถวนี้แล้วก็มีของเยอะแยะมากมายแต่ผมจะซื้ออะไรรู้ไหมครับซื้ออะไรครับดินสอกดเพนเทลที่มีหลายสีมากสวยสันทิษเนาะดอกใช้ไหมปากกาเคยใช้ปากกาเดี๋ยวดอกแล้วก็กล่องดินสอมีชันๆนะแล้วก็กล่องเหล็กด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นร้านสมใจที่ไม่ได้มีแค่ร้านนี้ร้านเดียวแถวนี้นะมีสมใจนี้สมใจในดีโออีกหิวยังหิวแล้วพี่จะพาไปกินข้าวแถวนี้เป็นร้านที่เวลาคนสองคนอยู่ด้วยกันแล้วชอบทำอะไรกันสวีทสวีทมาเดี๋ยวเราไปร้านสวีทกันดีกว่าป้าตำนานของพวกเราแต่บ้านแฮมมันเป็นขายพวกสเต็กอะไรอย่างเงี้ยอร่อยคือเขาขายเหมือนกันต้องเป็นหัวใจจนได้ถึงการไปกินก็จะเป็นต้องหัวใจร้านสวีทแล้วนะครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่คู่บุญสำหรับเด็กแถวนี้เลยใช่เพราะว่าเปิดเช้ามากแล้วก็ร้านนี้นะครับเปิดมามากกว่า30ปีนะเป็นอาหารเช้าง่ายๆอะไรเงี้ยเมนูโปรดของนายกินอะไรเรากินพ็อกช็อปเราก็กินขาหมูลมควันเราจะเล่นฉีกนึงเรากินยำทูน่าเรากินยำทูน่าเหรอใช่เรากินยำทูน่าแล้วก็กินยำเนื้อย่างเอาแล้วอย่างนายเคยกินมากินไหมไม่เคยมากินร้านนี้เลยแล้วตอนเด็กๆนายกินอะไรตอนเช้าตอนเช้ากินอาหารที่แม่ทำให้ที่บ้านจริงเหรอเป็นสายเด็กปิ่นโตเหรอไม่ได้ปิ่นโตที่บ้านเลยก็ตื่นเช้าแม่ก็ทำให้แล้วกินใช่กินแล้วก็ไปโรงเรียนโอเคแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามากินร้านนี้กันพาน้องกันกินให้น้องกันได้ชิมความทรงจำของเราแต่ว่าในโรงอาหารโรงเรียนเนี่ยหลายๆโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีสเต็กกินในโรงเรียนคุณมีไหมมีครับร้านสีแดงๆต้องการนี้หรือเปล่าไม่มีเพราะของกันเป็นถาดหลุมอ่ะไม่ใช่ของกันในโรงอาหารโรงเรียนก็จะมีแค่ร้านขนม2ร้านซึ่งก็เป็นแบบว่าขายของทอดแล้วก็ขายน้ำถ้าเด็กอยากกินสเต็กขึ้นมาก็กินไม่ได้ก็กินไม่ได้ต้องไปกินโรงอาหารมหาลัยไงโรงอาหารมหาลัยอ่ะคือเป็นร้านไม่เวิร์กนะที่มาเรียนโรงเรียนพี่นะเราเนี่ยสยามสเต็กน้องกันอยากกินอะไรให้เลือกของผมเป็นขาหมูรมควันของคุณเป็นอะไรก่อนอื่นผมขอสั่งซิกเนเจอร์ของพี่ก่อนไข่ดาวมันไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่ามันเป็นรูปหัวใจเกิดตัวเองเล่นเองเกิดเองแซ่บเนี่ยมันมียำพี่กินมันมียำเนื้อย่างยำทูน่าน้องกันอยากกินอะไรพี่กินยำทูน่าแล้วกันโอเคป้าเดี๋ยวซื้อกลับไปที่บ้านกันไปนี่แหละสิงโตเข้าไปในร้านนั้นอ่ะแล้วเชื่อหรือยังว่ามีรูปฉันเชื่อละจ้าเราเข้าร้านของคาวไปแล้วเรามาต่อที่ร้านของหวานคาดมีโรตีอร่อยชื่อว่าโรตีหน้าเพาะช่างหลายคนแถวนี้เนี่ยรู้จักกันดีเพราะว่าเป็นร้านที่ดังมากๆมีหลายแบบเลยนะครับมีทั้งแบบกรอบแบบเนื้อแบบไข่แบบกินแบบไหนเพื่อนกรอบแบบกรอบคุณชอบกินแบบไหนครับก็ชอบกินแบบกรอบแต่ว่าบางทีก็แบบนิ่มบ้างแต่ว่าไม่ชอบใส่ไข่ต้องผสมใช่ไม่เอาแต่ไข่เอากรอบกับนิ่มแต่นิ่มน้อยกรอบเยอะนิ่มน้อยกรอบเยอะไม่ใส่น้ำตาลใส่แต่นมใช่เหมือนกันเลยน้องกันเย้ของคาวได้แล้วของหวานก็ได้แต่เขาไม่กินกันที่ร้านหรอไม่เขาจะกลับไปกินที่หลักเขาจะกลับกินที่บ้านเขาจะทำอาหารกันที่บ้านไงเขาจะมาซื้อของเอางี้ไม่เอาไปซื้อเพิ่มเดี๋ยวก็จะทำให้กินเองของหวานเองเหรอทีนี้จุกใจแน่ๆจุกใจเลยเหรอจุกใจแล้วแต่ว่าเราต้องไปซื้ออุปกรณ์การทำก่อนแถวนี้มีร้านขายอยู่พี่รู้พี่เซ็นแถวนี้คือร้านตั้งจิบเซ็งตั้งจิบเซ็งรู้จักปะไม่รู้จักเดี๋ยวพาไปต้องนั่งเครื่องไปเอาเดินไม่ได้พูดเล่นนะเดินเท้าไม่ได้พาทางไหนเพื่อนนี้เห็นใน Instagram ของน้องกันเนี่ยตอนนี้กำลังอินการทำขนมอะไรอย่างงี้อยู่ป่ะวันนั้นที่ได้กินฟิวน้องกันอันนึงก็ขนมเขียวแต่เละๆนะมันไม่สุกที่ส่งให้มันกับที่ส่งให้ฉันอันไหนอันใหม่กว่าเหม็นเละครับเละครับ All New Nissan AmiraMm-hmm.
เป็นร้านลุงของทำเค้กถึงแล้วตอนนี้อยู่แล้วร้านตั้งจิตแสงเครื่องอุปกรณ์ทำเค้กวัตถุดิบทำเค้กต่างๆนานาแล้วก็มีเค้กขายด้วยจะได้ไม่ต้องมีขนมฝั่งตรงสะพานขวาไม่ใช่สะพานขวาสะพานหันสะพานหันบราวนี่ครับบราวนี่โกโก้ทำเป็นด้วยนะใช่ทำเป็นมาลองทำที่นี่ที่แรกแล้วว่าไม่ต้องซื้อกันมีส่วนผสมแล้วว่าเราต้องซื้ออะไรบ้างสูตรใครให้มาครับสูตรเพื่อนบ้านให้มาเพื่อนบ้านงั้นเราไปเริ่มกันที่เนยจืดก่อนเนยจืดแค่นี้ก็พอไม่ต้องเอาเยอะช็อกโกแลตอยู่ตรงนี้ครับชอบถุงนี้ไหมถุงแจ็คเราต้องใช้แบบนี้ใช่ไหมครับใช่เอาไปละลายผงโกโก้ด้วยนี่คือผงโกโก้อันนี้คือผงโกโก้แล้วก็น้ำตาลทรายอ๋อนี่ไงน้ำตาลทรายอันนี้มันเป็นน้ำตาลทรายแบบทำเบเกอรี่นะเพราะเกล็ดมันจะเล็กแล้วเราใช้ต้องทำยังไงครับมันจะแบบเวลามันปั่นเวลามันกวนมันจะละลายน้ำตาลที่เราเอาไม่เกิดฟองแล้วก็กลิ่นวานิลาแอบกอดพี่คือผมแค่งงว่าผมมีหน้าที่อะไรถือของผมมาถือของให้เขาหรือไงผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ถืออะไรเลยเป็นถือของเป็นแฟนอ่ะเป็นแฟนมาถือของให้ไปหาคิมล่าก่อนคนชนะครับนี่คือสองคนนี้ก็ซื้อไงนั่นก็ซื้อถือของนี่นี่กินเนยปลาปี๊กไงนี่ไงกินมันใหญ่ไปปลาปี๊เอาเล็กนะน้องกันครับความฝันวัยเด็กของพี่คือพี่อยากโรยเกล็ดสีที่มันเป็นความฝันวัยเด็กเรนโบว์รู้จักแต่ว่ามันแบบมันไม่น่ากินนะงั้นดีมึงเด็กๆกูชอบนี่มากจ๋าเอาไปเอาไปไม่เอาไม่ค่อยชอบกินแต่พี่เตะโรยแค่ชิ้นนี้เตะอย่างเดียวเขาบอกอยากโรยอันนี้เหมือนความรู้สึกที่กูมีให้มึงเลยทำไมอ่ะลำจัดเฮ้ยมีคนบอกว่าอย่าเพิ่งไปทำไมอ่ะอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนยูนิคอร์นนะได้กูรอที่นี่ได้ปะได้อยู่นี่ก่อนนะอยู่นี่ก่อนตอนนี้มูเอลกูเป็นไงอยู่เอลซ่าเพื่อนเอลซ่านี่เหรอเอลซ่าว่ะแล้วที่คนตอบเพื่อนว่าทำไมอ่ะดาบดาบมีคนตอบเพี้ยนดาบพวกมึงไม่กันเสียได้ครบแล้วครบแล้วแล้วเราจะไปกันยังไงอะครับง่ายมากๆเราจะเดินทางด้วย All New Nissan Almera เดี๋ยวเราจะขับ All New Nissan Almera นะครับผมไปทำขนมกันพร้อมยังพร้อมแล้วครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมรับหน้าที่เป็นสารถีเองนะครับส่วนสารเลวเนี่ยให้เตะนะครับมาเนี่ยมาชิมสิ่งที่เราจะเล่นทำไมมันเงียบจังเลยอ่ะมัวแต่เล่นเกมเอาเพื่อนเอาฝูงสังคมมีบ้างปะเนี่ยไม่แบบปีกันหมายถึงว่าเนี่ยเรานั่งอยู่ในรถทำไมเราไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยน้องการก็ All New Nissan Almera ภายในก็ใช้วัสดุดูดซับเสียงที่มีคุณภาพทำให้ไม่ได้ยินเสียงรบกวนภายนอกรวมถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะภายในรถก็เลยเงียบมากจนพี่ได้ยินเสียงหายใจน้องการเห็นปะพี่จะได้เช็คว่าน้องการยังมีชีวิตอยู่ชีวิตอยู่ยังหายใจอยู่นี่แล้วจะบอกอะไรให้นะว่า All New Nissan Almera เนี่ยขับสนุกมากแถมยังเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ1ลิตรประหยัดน้ำมันแบบสุดๆและก็ยังปล่อยไอเสียต่ำตามมาตรฐานของซิตี้คาร์เหมาะสำหรับการขับในเมืองมากๆบอกเลยว่าคันนี้นะในเมืองน่ะคุ้มสุดแล้วว้าวไปขับเยอะไปเยอะมั้ยงั้นขอ CF 1คันใช่ช้อนก็จะเอาช้อนมาชิมบราวนี่ซะหน่อยเพราะวันนี้บราวนี่กันอร่อยมากนี่ไปบ้านใครอ่ะบ้านการไปสตูดิโอเย้ตอนนี้เราก็มาถึงที่ทำขนมหวานแล้วแต่ว่าก่อนทำขนมหวานเราก็ต้องกินของที่เราซื้อมาก่อนนะครับต้องเกิดด้วยท้องใช่นี่คือข้าวไข่เยี่ยวไส้กรอกนะของแกงกับพี่เต้เป็นข้าวหมูลมควันไม่ใช่ไข่ดาวเป็นรูปหัวใจด้วยเพื่อนข้าวไข่ดาวแล้วก็อันนี้ก็คือยำทูน่าแต่ว่าสั่งผิดเป็นสั่งทูน่าแทนแล้วก็โรตี2นะครับโรตีสั่งหมูนี่เป็นหน้านิ่มนี่หน้ากรอบลองชิมเห็นไหม
สแกรมของน้องการเนี่ยตาเหลืองอย่างเงี้ยขนมอะไรอย่างงี้อยู่ป่ะวันนั้นที่ได้กินฝีมือน้องการอันนึงก็ขนมชิ้นแผ่นเล็กๆนะพี่ส่งให้มันกับที่ส่งให้ฉันอันไหนอันใหม่กว่ากันที่จริงอ่ะการทำคุกกี้ไปให้แบบนี้สองรอบใช่ไหมคือรอบแรกเป็นการทดลองทำก็เลยส่งไปให้แต่ไม่ได้ส่งอันนี้เอาไปให้กินเลยไม่อร่อยใช่อันนี้ขนมไม่อร่อยเนี่ยคนนี้บอกกูเนี่ยแหละกันก็รู้ว่ามันไม่อร่อยก็แหละใช่แล้วแซงเราเองก็พยายามถามว่าอร่อยไหมอร่อยไหมก็เลยบอกว่ามันไม่แน่นี่คือตอบภาษาน้ำใจแล้วใช่ข้อที่สองก็ทำไปให้ใหม่แต่อย่างงี้ทำดีกว่าเดิมหมออันนี้ข้อที่สองโอเคป่ะอร่อยเต็มสิบให้กันเท่าไหร่ครับ4 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 4
แต่บอกว่าแบบนี้อยากกินตรงน้ำตาลมากจะไม่ได้เหมือนกันแต่รู้สึกประมาณนี้แหละแล้วพี่ต้องการพาที่ไปซื้ออุปกรณ์การทำเค้กเบเกอรี่มาเมื่อกี้จะให้พี่ทำก็จะทำบราวนี่โกโก้บราวนี่โกโก้เคยทำหรือยังครับไม่เคยทำครับครั้งแรกแต่วันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะสนุกนะยากแต่ทำได้ได้เหรอเนี่ยยากไม่พวกนี้สูตรต้องเป๊ะมากแล้วต้องทำให้สูตรไม่เป๊ะเวลาไม่เป๊ะพังนิดเดียวพังเลยเราช่วยได้เพราะว่าเราชอบกินของหวานอยู่แล้วอ๋อนึกออกแล้วเป็นปลาป้อนมาทำแต่แบบว่าสลับกันทำคนละอย่างคนละสองนาทีอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่รู้อีกคนทำอะไรไปแล้วว่าเหมือนกันเออประมาณนั้นช่วยทำพวกนี้ใส่น้ำตาลเกินหน่อยร้อนเกินไปหน่อยไม่เหมือนเดิมนะกับรายการคุกกิ้งกันกันเปิดรายการใหม่เฉยใช่ครับวันนี้นะครับจะมาทำบราวนี่บราวนี่เหรอแล้วถ้าบราวอยู่นู่นบราวนู่นถ้าบราวอยู่นั่นบราวนั่นแล้วถ้าบราวอยู่นี่บราวนี่แต่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของการที่จะทำครั้งแรกก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันด้วยได้งั้นเดี๋ยวให้เอาเป็นลูกมือครับแล้วมือที่เป็นลูกไปได้โอเคเราจะชั่งน้ำหนักกันแต่ว่าก่อนที่เราชั่งน้ำหนักเนี่ยเราต้องรู้น้ำหนักของภาชนะก่อนว่าน้ำหนักของภาชนะคุณเท่าไหร่วัตถุดิบเนี่ยจะได้ไม่ไปรวมกับน้ำหนักของภาชนะจะต้องหักออกได้แต่ตอนนี้น้ำหนักภาชนะอยู่ที่2ขีด200กรัมขั้นแรกครับเราต้องร่อนแป้งกับโกโก้นะครับผสมเข้าด้วยกันนะครับใช้แป้งเท่าไหร่75ร้อนเลยเพื่อนจากนั้นนะครับเราก็พักแป้งที่ร่อนเอาไว้นะครับเราก็จะมาเตรียมเนยนะครับเอามาละลายในนี้นะครับแล้วก็เกลือนะครับเราจะใส่เศษ1ส่วน4ช้อนชาครับอ่ะเราต้องใช้เนยเท่าไหร่เนยเท่านี้นะแล้วเราก็วางอันนี้บนใช่วางไว้ในน้ำอ๋อหลักการอะไรอันนี้คือถึงถึงเนี่ยเหรอใช่เขาไม่ใช้ความร้อนโดยตรงไงใช้พันธุ์ละลายช็อกโกแลตละลายบอดบอดบอดตลอดเพราะว่าถ้าเข้าไมโครเวฟอ่ะมันจะแบบเหมือนกะไม่ได้โอเคขออนุญาตนะครับเปลี่ยนเป็นหม้อใบนี้เพราะมันน่าจะลึกกว่าเอาโกนลึกกว่านะเราใช้ที่ให้น้ำเป็นตัวส่งผ่านความร้อนนี่เหรอใช่ใส่เกลือเลยไหมไม่งั้นมันจะไหม้อ่ะไม่ไปแล้วประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะซื้อเนยจืดมาแต่มาใส่เกลือไม่ซื้อเนยเค็มมาละครับถ้าซื้อเนยเค็มเราจะกะปริมาณความเค็มไม่ได้ปีครับเดี๋ยวปีเตรียมน้ำตาลหน่อยเดี๋ยวกันจะเอาเนยเทลงไปในน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยใช้200กรัมอันนี้เนี่ยถ้วย200กรัมเราต้องใส่ให้เป็น400แล้วก็นำน้ำตาลนะครับที่เราตวงเมื่อกี้นะครับมาเทใส่พันชนะอันนี้นะครับนำเนยนะครับเทไปเซตตะกอนนี้ใช่ไหมน้องกันพี่จะตีให้เข้ากันอยู่ด้วยล่ะอันนี้เดี๋ยวมันจะช้าเดี๋ยวเราพี่แข็งแข็งมากเลยเราใช้ไฟฟ้าดีกว่าจะให้ป้าปีทำโถไม่มีหน้าที่หมดประโยชน์เลยอันนี้เริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วน้องหลังจากนั้นนะครับพี่เราดูว่ามันแบบว่าเริ่มขาวแล้วเราก็จะใส่กลิ่นวานิลา1ช้อนชาลงไปนี่เหรอใช่พี่เต้ใส่พี่อาจจะใส่ต้องมีกลิ่นวานิลาเพียวๆเลยนะเพราะถ้าเป็นกลิ่นวานิลาผสมกับวานิลาจะเป็นกลิ่นวานิลาวานิลาพอเราตีนะครับไข่แล้วก็เนยแล้วก็ทุกอย่างที่ผสมไปเมื่อกี้พอมันเข้ากันนะครับเราก็จะเอาไปแกงข้างหลังร้อนเมื่อกี้นะครับมาใส่นะครับแต่ว่าเราจะใส่ทีละครึ่งโอเคมาคนที่ชื่อตะล่อมเนี่ยเป็นตำรวจแล้วลุงมากทำไมอ่ะเพราะว่า
จับโดยตะล่อมแล้วมอบเราก็จะมาเตรียมถาดที่เราจะอบกันนะครับโดยการที่เราจะนำกระดาษไขมาแต่ยังกระดาษไขนะกระดาษไขขนมถ้วยโอเคเรานำเลยทาบนถาดนะครับเบิร์ให้ถูกไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะจริงๆนี่ไง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 นกูก็ถามให้ท่านผู้ชมเขาทราบโอ้ยทางทีวีมันต้องอธิบายจริงจ้ะสามหลังจากนั้นนะครับเราก็เทแป้งที่เราผสมแล้วนะครับลงไปในถาดอุ้ยเหนียวมากมีแบบฝัดแล้วโอเคนะเห็นแล้วนะน่าจะเป็นไปได้นะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะเคาะแป้งนะครับให้ไล่ฟองอากาศนะครับเนื้อจะได้แน่นครับแป้งไม่ใช่นะนี่อ่าหลังจากนั้นนะครับเราจะมาแต่งหน้านะครับด้วยแอลมอนด์นะครับโอเคต้องผมสีเกล็ดสีไม่เอาเดี๋ยวสงสัยพี่วิเต้เดี๋ยวเป็นเสริมเอาเวลาตักอันนี้พี่เต้ก็หยอดนี้ใส่ปากตามเกลืออย่างนี้นะหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปตั้งไมโครเวฟนะครับประมาณ170องศาไมโครเวฟประมาณ20นาทีตะอบเรามาดูกันว่าหน้าตาเบาวนี่ของเราจะเป็นไงครับเริ่มตะอบตะอบน่าพูดผิดตอนนี้นะครับเราปล่อยให้เบาวนี่โดนอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันว่าถ้าอบเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาของเราจะออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะเสร็จแล้วครับรู้เลยว่าเสร็จแล้วเออมันได้กลิ่นเนอะใช่อ่ะปากเปรี้ยวออกมาเลยได้กินกินกับเรนโบว์เลยยังอยู่มาโอเค1 2 3เรียบร้อยโอเคเราตัดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาวางเดี๋ยวกันจะยกมาทางนี้เลยเพราะว่าอุ้ยเอ้าผมไม่ทันนิดหน่อยไม่เป็นไรน่าจะยากแล้วครับไม่เป็นไรเราดึง3มุมได้เราพี่เตดึงมุมนู้นโอเคนะเราดึงทําได้1 2 3ซ้อนๆอยู่นะครับอุ้ยเดี๋ยวจะได้ชิ้นที่ดีที่สุดนะครับให้ปาปีกับพี่เตนะครับนี่ของพี่เตไม่ผิดหวังจริงๆนะไม่ของพี่เตต้องแบบส่องเป็นแบบว่าส่องสีไอ้ลือคนเดียวไม่แข่งใครอันนี้ของปาปีโอ้โหรู้ก็รู้นะว่าเขารักใครมากปาปีเอาชิ้นโอ้ยตัวซุ้งลำคาญมากของปีเดี๋ยวเราจะมาชิมผลงานของเรากันเลยผลงานดูเป็นแบบบราวนี่มีนิมอนเอออันนี้เนอะได้ของพี่เต้อะบราวนี่หรือคือเรนโบว์ของป้าปี๋บราวนี่อัลมอนด์รวมเออบราวนี่ให้คุณน้องโอเคเรามาเริ่มชิมเลยกดสัมผัสแรกของไฟเนี่ยหน้าเราจะเป็นหน้าที่แบบเคี้ยวไฟจะหนึบหนึบดูไม่แข็งเลยดูดูสิมันนิ่มจริงนะเห็นปะออกงานกว่านี้กูว่าจะเป็นคุกกี้ตัวแข็งแข็งไปไม่เร็วเลยนะไม่เร็วเลยทั้งหมดจังหวะตัวช้าเลยใช่ใช่เล่นกำลังดีเลยครับต้องการกำลังดีกันว่านะครับรสชาติโดยรวมเนี่ยโอเคเลยแต่ว่าถ้าเราอบให้น้อยกว่านี้หน่อยมันก็จะพอดีเพราะว่าเราเนี่ยไม่ชินกับเตาอบผมว่าเราชอบเตาอบด้วยเพราะผมเนี่ยเขาชอบหวานแล้วถ้าไม่ชอบเตะครับฉันจะไปไปเลยเรามีหนีแค่นี้แต่ว่าการได้มาทำบราวนี่กับน้องกาวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนในสิ่งที่ผมเคยเชื่อเลยนะจริงปกติผมคิดว่าบราวนี่เนี่ยทำยากมากครับประมาณเหมือนข้าวแช่อะไรเงี้ยที่ทำไม่ค่อยได้ทำวันนี้รู้สึกว่าเออเอาไปเก็บกับข้าวแช่ได้ไหมวะไม่ทำไม่ได้หรอยิ่งมาทำกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยมันเอนจอยว่ะรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เนี่ยเราได้ทำบราวนี่ร่วมสาบานกันก็รู้สึกว่าไม่เหงาดีเพราะอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ทำกับน้องพิมพ์บ้างแต่ได้มาทำกับพี่เตกับปะปีก็สนุกดีวันนี้นะครับที่มาทำบราวนี่กันเปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อจริงๆเลยนะครับผมขอบคุณกันด้วยนะครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้านะครับพวกเราจะมาทำอะไรสนุกสนุกอีกต้องคอยติดตามครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ All New Nissan Camera ที่พาเรามาทำอะไรสนุกสนุกกับเฟรนด์ดีๆในวันนี้ครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มาแค่2คนนะครับเราจะพาเฟรนด์ของเราเนี่ยไปเที่ยวกับพวกเราด้วยมุกกับทอยจบแล้วโอเคแต่
เอาจริงๆนะพี่ว่ามันก็สนุกดีเลยตอนเขาไปซื้อของในร้านเบเกอรี่อ่ะแล้วพี่ว่าคนที่เขาทำอาหารหรือเบเกอรี่อยู่แล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบก็ไปช้อปปิ้งเหมือนไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยทำขนมมาพี่ว่ามันจะตื่นตาแล้วมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยหรอมันมีของตกแต่งอะไรอย่างนี้มีน่ารักมันกินได้หรอคือถ้าคนไม่เคยทำเค้กเลยอ่ะหรือไม่เคยไปทำเค้กเองหรือซื้อของจะแบบจะว้าวมากนะแล้วตอนที่เราไปครั้งแรกกับเพื่อนก็รู้ว่าเฮ้ยมันแบบมันมีของเล่นยิ้มยิ้มยิ้มอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่ามีร้านที่แบบขายของเพื่อเค้กโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ตัดเค้กวันเองเอาไว้ตัดแต่งงานอะไรเงี้ยมีขายด้วยเหรอมีไม่ได้เขาจะไปเอาดำมาไหนหรือพวกเอลซงเอลซ่าคือไปปักนุ่มปักนี่อะไรเงี้ยวันเกิดอะไรเงี้ยแต่จริงนะไอ้ที่มันโรยอาหารไอ้โรยขนมที่เป็นท็อปปิ้งสีเงินเมทัลลิกเหลืองทองเงี้ยจริงๆตอนเด็กกลัวมากเลยอุ้ยมันเหมือนกินไม่ได้เอออันตรายแต่ดูมันทำอย่างเงี้ยมันน่าจะกินได้กินได้หมดเลยฟู้ดเกรดใช่เป็นฟู้ดเกรดแล้วเราก็จะแบบเพราะสมัยก่อนเราไม่เคยทำขนมตอนนี้ก็ทำขนมกับเพื่อนๆใช่ไหมตอนสมัยก่อนไม่เคยทำจะมีคนแบบว่าเอ๊ะมันมีด้วยเหรอร้านขายช็อกโกแลตเมทัลที่บอกไปซื้อช็อกโกแลตมาทำขนมมาบอกว่าเราไม่เราคิดไม่ตลอดซื้อในห้างไม่ใช่หรอคือแบบอ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบเค้กเกรดแบบสำหรับทำเค้กอะไรเงี้ยมันจะเป็นร้านแบบนี้เลยแบบช็อกโกแลตเม็ดแบบนี้แล้วมันก็สนใจมาทำเองมั้งมั้ยพี่ไม่มีสกิลนะเค้กเคิร์กเงี้ยพี่ต้องมีคนคุมถ้าทำก็มีคนคุมตอนที่ทำขนมอ่ะตอนที่ทำในมีทำขนมให้น้องนิวไปอ่ะที่แบบว่าตอนโออิชิใช่ป่ะตอนนั้นก็คือให้เพื่อนคุมเพราะว่าต้องตีมูสตีอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อนคุมทำเองไม่ได้สกิลเยอะพอฉันเคยทำขนมแบบขนมไข่อ่ะที่มันเป็นสีขนมไทยอ่ะจะไม่ขนมไทยอ่ะมันจะไม่ต้องตวงเป๊ะโอ้ยแต่มันก็ไม่ขึ้นนะออมันไม่ฟูอ่ะมันแน่นเป็นหินเลย ขนมไข่เออที่มันเป็นคล้ายเหมือนขนมถ้วยฟูปุยฟ้าปุยฟ้าขนมไข่ปุยฟ้าไม่ฟูเลยจ้าแน่นปักเป็นหินเลยแต่พวกขนมที่เป็นอบอะยากเพราะว่าไอ้พวกที่มันต้องใช้อบแบบมันต้องขึ้นกับเตาอบด้วยนะแบบ170องศาเท่ากันแต่สมมติเตาอบที่คนละยี่ห้อก็มันก็ไม่เหมือนกันใช้ประจำก็จะไม่เพราะว่าที่สูตรอะคือปะอาจจะปะป๊อดบอกมา170แต่เป็นเตาอบบ้านปะป๊อดไงแต่พอเป็นเตาอบที่อื่นก็จะแบบไม่ได้อะไรเงี้ยเตาด้วยแหละเตาใหม่เตาเก่าก็เป็นรายการที่น่ารักคือจริงๆก็คือคอนเซ็ปต์ของรายการแหละคือทำอะไรก็ได้ที่แบบเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณเคยเชื่อเปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อมันคือคอนเซ็ปต์ของตัวรถนิสสันอเมร่าใช่ไหมเขาก็พยายามจะเอาแขกรับเชิญไปทำแอคทิวิตี้ที่ตัวพิธีกรก็ว้าวแขกรับเชิญก็ว้าวอะไรเงี้ยแบบนั้นมากกว่าโอเคก็โอ้ยแฟนคลับก็เป็นอีกอะไรนึงที่ตลกเพราะว่าดูแต่ละคนอะคือโบ๊ะบะมากคือออฟอย่างนี้เต้อย่างเงี้ยคือเป็นพวกแบบโบ๊ะบะเป็นพวกสัมชาแล้วโปรดิวเซอร์ยังเป็นพี่ก๊อตยูนิคอร์นแอบว่าบางมุกก็ไม่ได้คิดเองว่าบางมุกอะแบ็กกอดก็ส่งมาใช่ไหมแบบแบ็กกอดคอยกำกับหรือยังอารมณ์แบบว่าแบบบาวนี่อย่างเงี้ยบาวนี่ให้เป็นบาวนี่โรงเรียนคืออะไรบาวนี่ให้ทุนน้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบมุกแม็กกอดแต่ว่าจริงๆนั่นต้องไปด้วยเหรอใช่ไปโปรดิวเซอร์ไงก็ไปด้วยหมดเลยใช่มันจะมีเทปก่อนหน้าไกลๆเลยเทปแรกๆที่มันจะมีอาร์มออฟเตไปเหมือนกับทำสวนเลี้ยงคงเลี้ยงควายอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเหมือนเป็นมุกของเธอเที่ยวไทยแหละเหมือนดูเธอเที่ยวไทยเลยแต่เป็นชายเด็กผู้ชาย3คนเออตลกโอเคก็เอาไว้เดี๋ยวรอดู EP ต่อไปว่าเราจะเอาเฟรนด์คลับหรือจะเอาอะไรมาอีกนะครับก็รอกันใน EP หน้านะครับก็ขอบคุณนะครับผมทุกคนนะครับเข้ามาติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็มารอกันดีกว่าว่าอาทิตย์หน้าจะหยิบรายการอะไรมาหรือคนจะมีรายการใหม่แนะนำก็มาแนะนำกันได้ข้างล่างเลยว่าอุ๊ยมี EP นี้อีกที่น่าดูมาก EP นี้อีกสนุกมากขอรายการที่แบบช่วงที่ปังจริงๆนะเราชอบพอเราจะได้คัดมาก่อนแรกๆอะไรเงี้ยขอหยิบขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยแบบวีคที่ปังหรือวีคที่แบบโหวีคนี้แขกรับเชิญเยอะมากพี่ไฮไลท์มากแขกรับเชิญเยอะมากพี่หรือโหวีคนี้โคตรโบ๊ะบ๊ะเลยพี่ต้องเอามาดูอะไรเงี้ยคืออ่ะลองหยิบมาเดี๋ยวเราจะหยิบไปดูกันอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราดูเราก็ดูสคริปต์เนาะเราก็ไม่ดูแบบดูทั้งตลอดอะไรเงี้ยโอเคก็งั้นไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับใน EP หน้านะครับผมแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย